Presented by สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเครื่องดื่มกระทิงแดงซูซูกิสวิฟต์สายมาตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะรู้ว่าพิปป้างนะครับอยู่ตู้ไหนได้เวลาที่คุณผู้ชมจะมาลุ้นกันว่าพี่ป้างจะเดินออกมาจากตู้ไหนจะเชื่อหูทิพย์ของพระเจ้าโจ๊กหรือคะแนนที่ทั้งสตูดิโอเทไปที่ตู้6กันดีล่ะครับ6ครับ6ครับพี่ป้างอยู่ตู้6ครับป้างเชิญครับเชิญครับพี่นี่แหละคือตำนานพี่ป้างครับสุดยอดครับพี่ป้างมีคุณนุ้ยนะครับมีน้าป๋องแล้วก็น้าค่อมที่บอกว่าตู้หนึ่งนี้ต้องเป็นพี่ป้างแน่นอนเลยจริงๆแล้วก็หลายคนมีใครเรียกเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับเขานี่ไงเรียกเบอร์หนึ่งตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมันไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ครับครับผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้พี่ไม่รู้ทำตัวไงครับผมตื่นเต้นครับเดี๋ยวเพลงที่สองนี่อาจจะเริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศในตู้มากขึ้นเพลงที่สองจะเริ่มฟังมากขึ้นได้ครับและเพลงที่เราจะใช้แข่งขันในรอบที่สองนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากครับช่วงที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยโหคนนี่ร้องตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับนั่นก็คือเพลงนี้ครับจะทิ้งพี่ไปไม่ละสักคำทิ้งพี่ชาวนาตัวดำไปทำงานเมืองกันแก้วตาขาวร็อกครับผมพี่ป้างตอนนั้นก็เป็นคนร็อกอยู่ดีๆแล้วทำไมอยู่ดีๆไปเขียนเพลงลูกทุ่งได้ครับพี่ตอนเด็กๆคุณพ่อเป็นตำรวจพี่ต้องย้ายตามคุณพ่อไปตามจังหวัดต่างๆได้ยินเพลงลูกทุ่งมาเรื่อยๆแล้วพอมาทำเพลงร็อกพี่หวนกลับไปแล้วพี่รู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งมีเสน่ห์อย่างยิ่งในการเขียนเนื้อในการร้องจริงๆแก้วเสียงพี่ไม่ใช่คนลูกทุ่งสักเท่าไหร่เสียงแหบๆถ้าเราทำเพลงร็อกออกมาคนจะรู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นความเล่นสนนะครับพอทำออกมาก็คนชอบเราก็ชื่นใจนะซึ่งทำยากมากนะครับครับผมคือไม่เคยแต่งเพลงลูกทุ่งมาก่อนมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งแฝงๆอยู่ครับผมครับผมเพลงนี้ขึ้นมาแต่ก็ออกมาลงตัวด้วยดีเดี๋ยวเราส่งพี่ป้างไปเตรียมตัวไหมครับสำหรับเพลงที่สองบรรยากาศในตู้เนี่ยเริ่มคุ้นๆนะครับกล่าวอะไรกับพวกเราอีกครั้งไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมีหลายคนตอบผิดก็จะกล่าวกับผู้คนว่าพี่ไม่ได้โกรธเลยครับปกติพี่เป็นคนอย่างนี้นะครับไม่ต้องเงียบก็ได้นะครับทำไมเล่นได้เล่นได้ใช่ไหมเฮ้ยป้างเอาก็บอกว่าเล่นเอาอย่างนี้แหละเอาก็บอกเล่นได้อะไม่ก็พี่ก็บอกเองอะพี่ก็ไม่ได้เล่นได้ทุกคนไปนะอย่างอึ้งๆอยู่ดีนะยังอึ้งๆอยู่นะครับครับครับเกมแรกครับพี่ป้างถือว่าทำเกมไปได้ดีก็ตอนนี้ขอเชิญพี่ป้างประจำตู้เลยครับครับผมเชิญครับห้าตู้ด้านหลังนี้ครับเราจะโหวตตู้ที่ไม่ใช่พี่ป้างนะครับเช่นเคยนะครับย้ำว่าเลือกโหวตตู้ที่ไม่ใช่พี่ป้างนะครับตู้ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดตกรอบครับเอาละครับกับเพลงแก้วตาขาร็อกนะครับถึงเวลาเสียงลับจับใบครับพี่ป้างนะครับพี่ป้างทั้ง5ตู้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วจัดไปเอาดิท้าขนาดนี้คุณเอาศักดิ์ศรีความเป็นนักร้องของคุณมาเดิมพันกันตลกกันเลยกันล่าอย่างผมไหมล่ะถ้าผิดผมจะไม่ออกอัลบั้มเพลงล็อกอีกไม่เล่นล็อกผมออกโฟกซองเลยก็ได้พี่ป้าอยู่ตู้ไหนนอกจากรายการสนุกสนุกแบบนี้นะคะยังมีละครดีๆอีกมากมายเลยค่ะเมย์ก็เล่นด้วยนะคะอย่าลืมกด SubscribeTV Tender Official ค่ะ